คิมมี่ทิติสันหนุ่มหล่อจากไทยคว้าแชมป์มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นับเป็นแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์เปิดประเทศรับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเวทีหนุ่มหล่อนานาชาติแถวหน้าระดับโลกอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023 Presented by Chat Cosmetic ตั้งแต่วันแรกจนถึงรอบไฟนอลในค่ำคืนนี้วันที่17กันยายน66ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประกวดครั้งนี้ได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและน่าประทับใจต้อนรับหนุ่มหล่อนานาชาติจากทั้ง36ประเทศทั่วโลกอย่างดีที่สุดนำเสนอศิลปวัฒนธรรมที่ถือเป็นอำนาจละมุนซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นประเพณีวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์และครบถ้วนโดยหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดทุกคนต่างเก็บเรื่องราวที่น่าประทับใจในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยหลายคนเปิดใจว่าจะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับในรอบไฟนอลนั้นได้ถูกจัดขึ้นในสถานที่หรูหราสวยงามอย่างสมเกียรตินะ CBCBALLROOM ชั้น2อาคาร ECDC Crystal Design Centerท่ามกลางคณะกรรมการแขกคนสำคัญสื่อมวลชนกองเชียร์และผู้เข้าร่วมชมกันอย่างคับคั่งบรรยากาศวันปิดท้ายแห่งความทรงจำอันดีงามเริ่มจากการเปิดตัวหนุ่มหล่อ36คนด้วยแฟชั่นโชว์ผ้าไทยไทยเทคไทยแฟชั่นโชว์ by Senatorial Groupซึ่งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของผ้าไทยผ่านแฟชั่นโชว์ได้อย่างสวยงามจากนั้นพิธีกรได้ประกาศรางวัลพิเศษต่างๆดังนี้1ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume Mr. Thailand 2รางวัลมิตรภาพยอดเยี่ยม Mr. Congeniality Mr. NEPAL 3รางวัลขวัญใจชาวพระนครศรีอยุธยาAYUTTAYA Popular Vote MISTET Lebanon จากนั้นเป็นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำลายผ้าขาวม้าที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์โดย KANAPOT นำเสนอผ่านการเดินพร้อมแนะนำตัวเองโดยต่อจากนี้พิธีกรได้ประกาศอีก2รางวัลพิเศษดังนี้4รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม Best in Swimsuit Mr. Lebanon 5รางวัลหนุ่มหล่อมีออร่าชัยนี่ไบรท์ by HYA มิสเตอร์ไต้หวันต่อมาเป็นการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป20พร้อมแนะนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนโดยทั้งหมดเปลี่ยนมาอยู่ในชุดสูทสุดหล่อจากนั้นพิธีกรได้เริ่มประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป10พร้อมสัมภาษณ์เพื่อแสดงทัศนคติและตัวตนของผู้เข้ารอบจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นชุดสูท DGRIE พร้อมการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบท็อป5และสัมภาษณ์เชิงลึกและแล้วก็ถึงเวลาประกาศผลท็อป3พร้อมไฟนอลควีชั่นกับคำถามเดียวกันถัดมาเป็นแฟชั่นโชว์รวมเดือนรุ่นที่มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลต่อด้วยการอำลาตำแหน่งของมิสเตอร์ INTERNATIONA 2022และท็อป3The Final Walk จากนั้นก็ถึงวินาทีสำคัญที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลการตัดสินในค่ำคืนนี้โดยคิมมี่ทิติสันกูดเบิร์นหนุ่มหล่อจากประเทศไทยคว้าชัยชนะไปครองคาบ้านหรือเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งได้รางวัลมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้แก่มิสเตอร์เวเนซุเอลาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ได้แก่มิสเตอร์บราซิลติดตามภาพแห่งความประทับใจและอัปเดตข่าวสารการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023 Presented by Chat Cosmetic ได้ที่แฟนเพจมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เอิร์กชาลิสาอินฟลูสายนอนขาลงรำขอฝนก็รับหมดยุบแกงยี่หวีเราเป็นกาลกินียังรับงานแม้ภาพลักษณ์ชอบนอนเอิร์กชาลิสาอินฟลูสายนอนขาลงรำขอฝนอะไรก็รับหมดตอบคำถามยุบแกงยี่หวีเพราะเราเป็นกาลกินีใช่ไหมซานี่เอฟเปิดใจเอิร์กชาลิสาเจ้าของเพลงดังเลือดกรุ๊ปบีอินฟลูสายนอนนอนจนรับงานไม่ทันในรายการซานิบ้าได้เบาโดยถามว่าไม่ค่อยมีงานวันนี้ก็มีงานเดียวเอิร์กตอบเลยว่าใช่ซานิขาลงจริงไหมเอิร์กเราก็ชอบเดินลงไม่ชอบเดินขึ้นซานิเราไม่รับงานเองหรือเปล่าเอิร์กช่วงนี้รับหมดรำขอฝนอะไรก็รับหมดก็จะเริ่มรับแล้วอะไรที่ได้เงินซานิเขายุบแกงยี่หวีเพราะหนูคือกาลกินีใช่ไหมเอิร์กให้หนูตอบยังไงถ้าหนูตอบไม่ใช่แล้วคนอื่นบอกว่าใช่ตอนนี้ยี่หวียังไม่ได้ยุบแค่เบรกการถ่ายไปก่อนเพราะช่วงนั้นตูนมีความเครียดให้เพื่อนหายเครียดก่อนแล้วค่อยรวมตัวกลับมาถ่ายใหม่แต่ไม่มีการยุบแน่นอนซานิเครียดจากอะไรเอิร์กจากคอมเมนต์ชี้แกล้งหนูจะมีคนไม่เข้าใจคนจะเมนไปแกล้งที่เอิร์กอะไรอย่างนี้แต่ก็จะมีคนบอกว่าชอบให้แกล้งกันซานิเคยอิจฉากันเองในแก๊งไหมเอิร์กไม่มีรู้จักตูนตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาเด็กต่างจังหวัดสองคนมาเจอกันที่กรุงเทพมหานครมาเรียนด้วยกันมันไม่มีการอิจฉามีแต่จริงใจกันเอิร์กยังเผยไลฟ์สไตล์คนอื่นไปข้างนอกหนูชอบนอนคนอื่นไปห้างไปช้อปปิ้งแต่เอิร์กสายนอนหาหมอนผ้าปูที่นอนชอบอยู่บ้านไปข้างนอกเฉพาะไปถ่ายงานถ้าอยากอยู่กับเพื่อนจะลงมาข้างล่างมาจอยมาดูหนังเล่นเกมถ้าวันไหนไม่อยากลงมาเจอก็จะอยู่ในห้องแค่รู้ว่าออกไปจะเจอเพื่อนแค่ไม่อยากออกซานิแล้วเงินเก็บเอาไปทำอะไรเอิร์กก็กินซานิแสดงว่าเก็บเงินได้เยอะเอิร์กใช่หนูก็ค่อนข้างเก็บเงินซานิไม่ซื้อแบรนด์เนมเลยเอิร์กใช่ซานิเคยคิดไหมจะได้เข้าวงการมีเพลงดังของตัวเองเอิร์กเด็กๆคิดว่าโตไปเป็นดาราอยากเป็นอยากเล่นซีรีส์อยากทำหลายอย่างแต่ออกรายการทีวีหนูจะไม่ค่อยรับกลัวซานิมีผู้จัดการมาด้วยวันนี้เอิร์กไม่ใช่ผู้จัดการเขามีงานทำหลักของเขาแต่วันนี้เขาว่างให้มาเป็นเพื่อนหน่อยไม่รู้คนแบบไหนจะพอดีกับหนูทำเองเร็วกว่าซานิเรื่องคิวเอิร์กหนูคุยงานเองบางทีบอกลูกค้าว่าขอไปประชุมทีมประชุมคนเดียวก็ยังรับงานปกติภาพลับอาจจะดูชอบนอนซึ่งก็นอนจริงๆถ้ามีงานตื่นเสมอคลิปเต็มรายการThank you.